ื่องราวนี้บอกเลยว่าตอนนี้กำลังพูดถึงมากๆเลยกับข่าวสลดใจมากๆกรณีพ่อสุดโหดฆ่าลูกสาวอายุ2ขวบแล้วนำร่างไปฝังดินไว้ใต้พื้นห้องครัวของบ้านที่กำแพงเพชรโดยมีแม่นี่คอยช่วยเหลือหาซื้อปูนมาโบกปิดหลุมศพเพื่ออำพรางคดีจากข่าวนี้คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็แพร่หลายต่างประณามกับพฤติกรรมพ่อที่โหดร้ายมากๆรวมถึงเราคนบันเทิงเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดต้นหอมสกุลตลาเธอเป็นหนึ่งในฐานะคนเป็นแม่และเธอก็รับไม่ได้มากๆหลายคนก็รับไม่ได้นะเธอก็เลยโพสต์ผ่านโซเชียลตัวเธอเองบอกว่านี่เผลออ่านข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนจิตตกไปเลยพ่อแม่คือฮีโร่คือโลกทั้งใบของเด็กเพราะบ้านเราก็พร่ำสอนกันอยู่นั่นแหละต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ทุกคนซึ่งเป็นความจริงมันไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนเป็นคนดีไงแม่มาขับให้ลูกขายตัวก็มีนอนกับพ่อเลี้ยงก็มีเดินยาก็มีขโมยของบ้างมีล่าสุดค่ะพ่อนี่นะฆ่าลูกไปไม่รู้ว่ากี่คนตอนนี้นับนิ้วเหมือน5นะลูกที่รอดก็โดนทำร้ายเอาไฟแช็กลนทั้งตัวตกบ่วงคำว่ากตัญญูพ่อแม่ไม่ใช่คนดีทุกคนมันก็คือคนไม่ดีคนเหี้ยเลยล่ะค่ะบอกเลยว่ายังมีเด็กอีกหลายบ้านที่ถูกทำร้ายจากพ่อแม่แท้ๆหรือแม้แต่ครูในโรงเรียนวันนี้เราต้องให้ความรู้กับเด็กถึงการคุกคามทารุณวันนั้นไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องยอมครูประจำชั้นมีส่วนช่วยเด็กๆได้นะคะคอยสังเกตการบาดแผลตามร่างกายของเด็กหรือหมั่นพูดคุยกับให้ความรักหรือคนรอบข้างต้องช่วยกันนะคะบาดแผลตามร่างกายหายได้แต่แผลในใจมันยากมากค่ะพิมพ์ไปน้ำตาจะไหลสรุปนะคะประหารค่ะสักทีเถอะหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันค่ะบอกจากใจเลยว่าข่าวนี้สะเทือนใจแล้วก็บอกเลยว่าหลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยเราต้องติดตามข่าวว่ากันต่อไปนะคะ